คลิปนี้สำหรับมือใหม่ค่ะเปิดกราฟออกมาไม่รู้จะซื้อที่ไหนไม่รู้จะซื้ออย่างไรคลิปนี้มี5สิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถเช็คก่อนทำการซื้อขายได้ดูจบนะคะรับรองจะทำให้คุณไม่มีมือลั่นและทำให้คุณระมัดระวังก่อนการเปิดออเดอร์ได้ค่ะและฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะฝากติดตามเอทโฮสด้วยค่ะใกล้สิ้นปีแล้วเอทโฮสมีโปรโมชั่นขอบคุณลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่เริ่มต้นเพียง50ดอลลาร์ก็สามารถขอรับของขวัญและเงินสดที่ทางเอทโฮสได้แล้ววันนี้สนใจโปรโมชั่นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ athoscg.com หรือ LINE Official @athos ได้เลยค่ะ สิ่งที่นักเทรดอย่างเราเนี่ยจะต้องดูนะคะก่อนที่จะเกิดการซื้อขายสิ่งแรกเลยก็คือ market structure ค่ะคุณจะต้องดูนะคะว่าคู่เงินที่คุณสนใจนั้นเขาเป็นแนวโน้มไหนขึ้นแนวโน้มลงหรือ sideways ขั้นที่2ที่คุณจะต้องดูค่ะคือดู area of value ค่ะดูว่าแถวไหนที่เป็นนัยยะสำคัญบริเวณแนวรับแนวต้านอันที่3คือจุดเข้าซื้อคุณจะซื้อที่ไหน entry trigger ต่อไปค่ะจุด stop loss กรณีที่คุณเปิดออเดอร์แล้วเฮ้ยมันผิดทางอันที่5ก็คือถ้าคุณเปิดออเดอร์แล้วคุณถูกทางจังหวะที่ออกตอนที่คุณถูกทางจะออกตำแหน่งไหนซึ่งอันนี้คือซื้อที่ไหนซื้อเมื่อไหร่ซื้ออย่างไรนั่นเองค่ะสิ่งแรกที่จะต้องดูนะคะก็คือดู market structure ค่ะเพื่อให้รู้ว่าทิศทางของคู่เงินที่เรากำลังจะเทรดนั้นเขามีทิศทางไหนนะคะเป็น up trend เป็น down trend หรือเป็น sideways ซึ่งอันเนี้ยต้องดูให้ชัดเมื่อคุณรู้ว่าเป็น up trend คุณจะต้องหาจังหวะที่จะเปิด order buy ถ้าคุณรู้ว่าเขาเป็น down trend คุณก็จะรู้ว่าสิ่งที่คุณมองหาคือจังหวะที่จะ sell และถ้ามันเป็น sideway คุณก็ต้องเลือกหากลยุทธ์อื่นหรือจะเลือกที่จะรอคอยนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าในวงกลมนี้ค่ะตอนนี้ราคาล่าสุดเป็นแนวโน้มที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่ารูปแบบคือยกตัวสูงขึ้นและสูงขึ้นและเป็นแท่งเทียน bullish พร้อมกับEMA และ MACD ที่บ่งบอกว่าราคามีโอกาสจะปรับขึ้นต่อดังนั้นคุณรู้ว่าตอนนี้เขากำลังเป็น up trend สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเตรียมตัว buy นั่นเองค่ะสิ่งที่2นะคะที่จะต้องทำต่อมาก็คือมองหา area of value ค่ะก็คือบริเวณที่มันเป็นแนวนัยยะสำคัญก็คือ zone demand supply นี่แหละค่ะที่ราคาไปชนบริเวณนั้นเยอะๆนะคะโดยคุณจะต้องใช้แนวรับแนวต้านหรือใช้ moving average หรือใช้เส้น trend line เข้ามาช่วยเพื่อจะได้หาจังหวะการเข้าซื้อที่เหมาะสมที่สุดค่ะเราเอาอินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยประกอบกับเราใช้เทรนด์ไลน์เข้ามาช่วยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาเนี่ยเด้งขึ้นมาเหนือบริเวณเทรนด์ไลน์แล้วราคาเนี่ยอยู่ในโซนบริเวณแนวต้านในยะสำคัญหากว่าราคาหลุดโซนตรงนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่เราจะหาจังหวะเข้าซื้อนั่นเองค่ะเมื่อรู้ว่าราคาที่เราสนใจเป็นอัพเทรนด์และรู้ว่าแนวต้านในยะสำคัญอยู่บริเวณไหนขั้นที่3ที่เราต้องมองหาก็คือแล้วจุดเข้าซื้อล่ะ entry trigger อยู่ตรงไหนเวลาเราหาเนี่ยนะคะง่ายๆเลยค่ะเราจะต้องใช้Price Action เข้ามาช่วยหรือดูที่ราคา Break Structure หรือว่า Trend Line Break นั่นเองค่ะเราสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะคะจากกราฟนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ราคาเองเนี่ยค่ะเป็นแท่งเขียวต่อเนื่องมา3แท่งติดแล้วรวมร่างกันเป็นเขียวใหญ่และราคาอยู่ในบริเวณแนวต้านระยะสำคัญทีนี้เราจะซื้อบริเวณไหนล่ะที่มันน่าสนใจก็ดูตรงนี้ค่ะถ้าหากว่ารวมร่างกันอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนเทรดสั้นคุณสามารถวางออเดอร์บายไว้ที่ราคาไฮหรือบริเวณราคาที่มันทะลุแนวต้านในยะสำคัญไปได้และวางสต็อปลอสที่ราคาแถวสวิงตรงนี้หรือถ้าหากว่าอยากได้จังหวะที่ดีกว่าก็ลองใช้จังหวะที่ 50% ของครึ่งทางที่ราคาเหวี่ยงขึ้นไปแบบนี้ก็สามารถเป็นจังหวะเข้าซื้อได้ค่ะสิ่งที่4ที่คุณจะต้องมองหาก็คือ
หาจุดออกเมื่อเราเทรดผิดทางมันก็คือ stop loss นั่นแหละค่ะเวลาจุดออกเนี่ยค่ะคุณต้องคำนวณ list reward ให้เรียบร้อยและดูจังหวะด้วยว่าบริเวณแนวรับตรงไหนที่ราคาไม่น่าจะลงมาถึงนะคะตรงนั้นแหละค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดที่เป็น stop loss ที่เหมาะสมนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วเนาะราคา stop loss ถ้าหากว่าคุณมองแท่งเทียนสีเขียวนี้เป็นแท่งใหญ่แท่งเดียว stop loss ที่น่าสนใจก็คือราคาสวิงบริเวณนี้ค่ะก็คือจุดที่เป็นราคา low price ของกลุ่มแท่งเทียนเพิ่ม spread เข้าไปด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยเขียนว่าstop loss บวกค่า spread นั่นเองค่ะและสิ่งสุดท้ายค่ะขั้นที่5เมื่อเราเทรดแล้วถูกทางถูกทางก็คือบริเวณที่เราจะ TP นั่นเองค่ะจะหาจังหวะตรงไหนที่เป็นจุด TP ที่เหมาะสมที่สุด TP ที่เหมาะสมที่สุดนะคะก็คือบริเวณแนวต้านถัดๆไปที่น่าสนใจในช่วง time frame ที่คุณสนใจและคุณสามารถใช้ฟังก์ชัน telling stopหรือใช้ตัว moving average price structure ต่างๆตามกลยุทธ์ที่คุณใช้ได้หมดเลยดังนั้นถ้าหากคุณเทรดถูกทาง trailing stop เป็นหนึ่งตัวช่วยแต่อย่าวางเร็วเกินไปและการคำนวณ risk reward ตั้งแต่แรกก็เป็นการช่วยให้คุณวาง TP ที่จุดเหมาะสมได้ค่ะจากรูปตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าจุดเข้าซื้อคือบริเวณที่ราคาเนี่ยหลุดกรอบแนวต้านขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 107.05 stop loss อยู่ที่สวิงเดิมตรงนี้ค่ะที่ราคา low price ในกลุ่มก้อนคือ105แต่ TP ค่ะจะเห็นว่ามี TP อยู่2ตำแหน่งซึ่งถ้าหากว่าอยู่ใน time frame นี้เรามองไม่เห็นแนวต้านถัดไปสิ่งที่คุณทำคือ double time frame ขึ้นไปดูใน time frame ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเห็นแนวต้านในยะสำคัญซึ่งจะเห็นว่าเขียนไว้ TP ที่ 109.18 และ TP 11.69 อันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจและจะเห็นว่าถ้าเราคำนวณ risk reward เนี่ยจะเห็นว่ามันมากกว่า 1:2 ค่ะนี่ค่ะและเมื่อราคาทะลุแนวต้านในยะสำคัญขึ้นไปได้นะคะตามกลยุทธ์ที่คุณใช้ราคาก็จะไปถึงจุดที่คุณวางแผนเอาไว้ค่ะและนี่ก็เป็น5สิ่งที่จะช่วยให้คุณซื้อที่ไหนซื้อเมื่อไหร่นะคะรอคอยอะไรอยู่นะคะทำตามสเต็ปง่ายๆแบบนี้มอง market structure มอง area of value entry trigger นะคะและถ้าคุณซื้อผิดทาง stop loss อยู่ที่ไหนและถ้าซื้อถูกทาง TP อยู่ที่ไหนวางกลยุทธ์ให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะจะช่วยทำให้คุณใจเย็นขึ้นนะคะและรู้ว่าสิ่งที่กำลังมองหาในคู่เงินที่คุณสนใจในแต่ละคู่คืออะไรค่ะและหากว่าท่านใดนะคะมีคำถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะยินดีมากๆนะคะหรืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการเทรดฟอเร็กซ์เทรดทองเทรดหุ้นเทรดคริปโตคอมเมนต์บอกเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใกล้สิ้นปีแล้วเอทโฮสมีโปรโมชั่นขอบคุณลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่เริ่มต้นเพียง$50ก็สามารถขอรับของขวัญและเงินสดที่ทางเอทโฮสได้แล้ววันนี้สนใจโปรโมชั่นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ethoscg.com หรือ LINE Official @ethos ได้เลยค่ะ Ethos มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินให้บริการมายาวนานกว่า15ปี Ethos มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานที่เชี่ยวชาญช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์อื่นโดย Finance Magnate เริ่มต้นเพียงแค่$50เท่านั้นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปที่ลิงก์ ATHOS หรือ LINE Official @ATHOS หรือสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยค่ะ From 2007 to 2022 From a fresh contender to a global leading online trading services provider ATHOS has never lost sight of its core value to be your trusted FX and CFD broker 15 yearsATHOS has grown into a world-leading online trading services provider. We have strictly adhered to regulatory requirements over the past years and always welcomed monitoring and supervision from external relevant stakeholders. We strive to create a fair trading environment for all our clients. 15 years. ATHOS provides various trading products to clients in more than 100 countries and regions around the world.We make this possible by connecting traders to global capital markets from one single platform. 15 years.
Atos has executed millions of trades in our business history. We are proud to offer clients the world-class premium service. 15 years. Whether you are just beginning your journey or a seasoned trader, Atos provides you with a wealth of tools at your fingertips. Experience our trading tools that are easy to use yet super functional. 15 years. Atos has won the trust of global investors through its premium customer services and innovative trading technologies. Since its establishment, Atos has received more than 50 heavyweight international awards. We are a world-leading online trading services provider. It's time to trade with Atos. Are you ready?